เก่งเขาก็นอนอยู่สักพักนึงแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบประตูหน้าบ้านมันเขย่ากึ่ง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 อยู่งั้นแหละตัวแกก็ใครมาเรียกว่าตอนดึกๆขนาดนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งตัวแกก็เลยเดินจากชั้นสองลงมาถ้ำแล้วก็มามองด้วยความที่ชั้นล่างมันเป็นบ้านเป็นกระจกใสอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็สามารถมองออกทะลุออกไปได้ว่าข้างนอกมันเป็นอะไรมีอะไรพ่อบอกว่าตอนที่ลงมาเดินจากบันไดถ้ำแล้วก็มองทะลุกระจกไปข้างนอกอ่ะเขาบอกเห็นคนนะท่านถ้าเกิดว่าประมาณสัก20-30คนนะท่านยืนอยู่หน้าบ้าน